อัดภาพมาที่ซูบารูครับผมซูบารูนั้นค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้อยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยเขาได้ตอการสำรวจว่าเขานั้นได้อยู่ที่ไหนเสื้อมือขวาของซูบารูนะครับผมก็ได้ถูกกุมโดยเบตตี้หลังจากตื่นนอนนะครับผมซูบารูนั้นก็ได้ถามกับเบตตี้ไปว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนเบตตี้นะครับที่ขอให้ซูบารูนั้นมองไปรอบๆสิหลังจากที่มองไปรอบๆนะครับผมก็พบว่าห้องนี้นั้นไม่กว้างมากแต่ว่ามันได้มีคนหลับอยู่หลายสิบคนตั้งแต่ทางทันซ่ากาฟิลรวมไปถึงทางออโตคนนนอออืื่ๆรรรัับผมมมมทท้้้้งงงงลุุยยยไไดดวปถถึซาาขูีกกก็เพ ด้วยซึ่งเธอนั้นก็ได้กลุมมืนซูบุรุในส่วนบนของหัวเตียงซึ่งร่างกายของเธอนั้นดูสกรปรกไป็นอย่างมากซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเพทตันได้รับบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ซึ่งเบตตี้นะครับก็ได้กล่าวไปว่าเพทตันั้นเป็นคนที่ลงทุนไประหยัมากเลยนะเพื่อที่จะจับมือกับทางซูบรุรุเพราะว่าก่อนหน้านี้นทุกคนได้ทําการต่อสู้กันเพื่อแย่งว่าใคร้จะอยู่รอบตัวกับซูบุรุให้ได้มากที่สุดซึ่งซูบุรุพอได้ยินนั้นเองครับผมซูบุรุครับคงคิดมาประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะที่พวกแกเห็นว่าร่างกายของเขาตัวเล็กลงอย่างนั้นเหรอจะทําการแย่งกันปกป้องเพื่อที่จะดูว่าใครนั้นจะทําการปกป้องซูบุรุให้ได้มากที่สุดอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมออโต้นั้นก็ได้เข้ามา ซึ่งซูบารุทันทีได้ยินเสียงออตโตนะครับผมซูบารุก็เตะที่จะทำการตะโกนออกมาแต่ออตโตนะครับก,ออกบ็ได้พุ่งเข้ามาทำการปิดปากซูบารุไว้และบอกไปว่าช่วยลดเสียงลงหน่อยกาฟิลกับทางเพท่านนั่นอยากจะเป็นคนแรกที่ได้พบเจอกับทางซูบารุดังนั้นเขาน่าจะรออย่าเป็นพิเศษแล้วกันซึ่งทันทีที่ออตโตพูดจบนะครับผมกาฟิล้ก็ได้ตื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็ได้ทําการกระโดดทีบออตโตไปนะครับผมจึงทาให้ออตโต้กระเด็นออกไปเลยจากนั้นทุกคนนะครับผมก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นนขึ้าม นั้นแต่ละแห่งนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างสนามรบตั้งแต่แห่งแรกจะถึงแห่งสุดท้ายนั้นเป็นอย่างไรและซูบารุนั้นก็รู้ได้เลยว่าสนามรบแห่งที่2นั้นก็คือเอมิเลียสนามรบแห่งที่3นั้นก็คือโมกุโรแต่เรารู้ดีว่าโมกุโรนะครับพอได้ทําการปกป้องวินเซนแล้วดังนั้นสนามรบแห่งที่3นั้นจะได้ถูกพิชิตไปและสนามรบแห่งที่4นั้นก็ได้ถูกกองระห่ของซูบารุนั้นพังลาบไปแล้วซึ่งสนามรบแห่งที่5นั้นกาฟิลกระทางโฮเบิร์ตก่อนหน้านี้ก็ได้ทําการต่อสู้กันแต่โอเบิร์ตนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายตัวเองไปในเมืองหลวงของจักรวรรดิเมื่อเห็นเช่นนั้นเองครับผมกาฟิลนั้นจะได้ทําการกลับไปที่ฐานนั่นเองและตอนนี้วินเซนก็ได้ถอยออกมาจากเมืองหลวงด้วยเช่นเดียวกันและพวกเขานะครับก็ได้กลับมาทาง ค่าที่ซูบรุนั้นอยู่จากนั้นก็รอจนก,กว่าซูบรุจะฟื้นนะครับผมแล้วได้พูดคุยถึงวัดเก่าๆด้วยกันทั้งเอมิเลียเพททากาฟิลเฟเดริก้าและคณะนะครับต่างก็ไปทักทายซูบูรุที่ไม่ได้เจอกันนานในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมเลมนะครับผมก็ได้ถูกพามายัางห้องของสุบรุด้วยหลังจากที่ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านในครับผมซึ่งเลมนะครับที่ได้สูญเสียความทรงจําเหมือนจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาสักพักหนึ่งเธอนะครับได้นึกอะไรขึ้นมาได้ว่าเพื่อนเหล่านี้นั้นได้มาที่จกักรวรรดิเพื่อช่วยซูบูรุและเลมซึ่งทุกคนนั้นดีใจเป็นอย่างมากและทุกคนนั้นเป็นคนดีและเลมนั้นก็รู้ด้วยว่าคนเหล่านี้นั้นจะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับทางเลมแต่เลมนั้นก็ยังขาดความ สุดที่แท้จริงอยู่เช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันนั่นเองก็ผมเสียงของแลมมันก็ได้ดังมาจากด้านหลังเลนนะครับก็ค่อยเงียบได้หันกลับไปเธอนั้นรู้นวงความกล้ามองดูไปที่แลม ซึ่งเลมนะครับผมแม้ว่าเธอนั้นจะได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วแต่รูปลักษณ์ของทางแลมนั้นน่ะหลังจากที่เธอได้ยินมาคนอื่นๆก็รู้ได้ทันทีว่าคนนี้น่าคือแลมแม้ว่าทางเลมนั้นจะได้สูญเสียความทรงจาไปแล้วก็ตามแต่เธอนั้นก็ได้ทําการยอมรับแลมอย่างฉับพลันต้องบอกได้เลยว่านี่มันเป็นความรู้สึกที่มาจากภายในเลมนั้นไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธแลมเลยนี่นก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทางจิตวิญญ,ญาณระหว่างฝาแฝดนั่นเองครับผมแลมนั้นรู้สึกถึงการมีอยู่ของเลมอยู่เสมอและสลับ ก็ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกในตอนนั้นคืออะไรมันนั้นออกจะแปลกๆเล็กน้อยแต่ตอนนี้ยางที่เธอนั้นได้เผชิญหน้ากับเรมโดยตรงเป็นการพบกันครั้งแรกเธอนั้นจึงรู้สึกปลอดภัยอย่างล้นหลามเพราะสำหรับเลมแล้วยามที่เธอนั้นได้ตื่นขึ้นมานั้นคนแรกที่เธอนั้นได้พบเจอนั้นก็คือซูบารุแล้วก็ทางบิชอปตากะจากนั้นเธอนั้นก็ได้พบกับชาวหมู่บ้านซูดาและรวมไปถึงทางฟอบมีเดียมพิซิล่าคัตยาคือคนเหล่านี้นั้นก็ได้สร้างความสัมพันธ์ต่างๆกับทางเลมแล้วแต่อย่างไรเสียก็ตามกรบผมความร เธอนั้นได้กลัวว่าความทรงจํานั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นได้จําได้แล้วก็ความสัมพันธ์นั้นจะเปลี่ยนไปไหมมุมมองและความคิดต่างๆนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่แต่แลมมันก็ยังคือแลมถึงยังไรเสียก็ตามก็ยังเป็นพี่สาวของเลมด้วยนงจากที่ได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งนะครับผมความรักระหว่างพี่น้องนั้นก็ทาให้เลมนั้นรู้สึกอย่างแท้จริงให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคนตรงหน้าไปกันเองไม่เว้นระยะห่างทางกายภาพแม้แต่จิตใจก็ด้วยเลมนั้นได้เข้าใจและอดหัวเราะไม่่่่่่ไไไไไดดดดดดด้้้้้้้เเเเเธอออออออนนนนนะรััททําาาาาากกกกจมมมมืืแแลลลลยงงงงงสปิตขขผ็ถถููึวววช เลมนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าความกลัวก่อนหน้าของเธอนั้นจะได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเธอนั้นได้ถูกดงดูดทางจิตวิญญาณว่าเธอ้น้าเป็นคนที่รักแรมแม้ว่าจะไม่มีความทรงจําอยู่ก็ตามแต่สองคนนั้นก็ได้แสดงออกกันอย่างอ่อนโยนก่อนที่สองคนรับผมจะได้จับมือกันเข้าไปหาซูบรรลและซึ่งตอนนี้ครับผมทุกคนในห้องนั้นกําลังเล่นกันอยู่นั่นเองโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน